ม่อยู่บ้านห้องหอนบ่หอนเขาก็ยังหอนเลยแปลว่าไปสัมผัสบรรยากาศเกาหลีไปสัมผัสที่มาอยากไปเหรอโอ้อยากไปก็ไปเก็บเครื่องสิจะไม่เคยเห็นที่มาจะเกลือสูบบ่ไม่สิเคยเห็นหน่อยเกิดอยู่เมืองลาวเราอยากเห็นที่มาเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นที่มาเนาะฝันคุณได้พี่น้องเอ้ยแม่เฮ็ดหยังเนาะมะพริกไทยเก็บมะพริกไทยเอามาแต่ใส่ล่ะมาแต่ปักซองมาแต่ปักซองพุ่นนะตาแข็งเนาะมันสิอันนั้นหอมหยอดอยู่บ่พริกเอาอยู่โกคือเจาะตัวนี้ก็งอนเด้นี่เออแล้วมันสิหอมหยอดอยู่บ่หอมได้ดีเบิ่งดีบ่ดมมันหอมหอมจนอยากอัดชิวก็อ่อนแน่มันได้ไปครัวมันได้เลยได้มื้อนั้นทุกนึงเลยโอ้ครัวก่อนบ่จังซี่ครัวครัวแล้วเอาไว้มันสิกินได้จังซี่ก็มันจะสิงอยแล้วออกอันนี้โอ้มันนี่เก็บนั่นแล้วก็ทั้งไหนมันสิมีอันนั้นเนาะมีเกลือแล้วทั้งไหนมันต้องเอาออกมานี่อื้อหอมดีแล้วนี่หอมเออแม่อยู่บ้านเฮาหอนบ่หอนเขาบ่อยากหอนเลยไปว่าไปสัมผัสบรรยากาศเกาหลีไปสัมผัสหิมะไปใช่ไหมอยากไปเหรอโอ้อยากไปก็ไปเก็บเครื่องสิแต่บ่เออไปทันจองทั่วไว้ให้แล้วเจ้าคอยบ่ได้บอกเจ้าเขาจองไว้หลายมื้อแหละจองไว้ด้นเติบแหละอันใดอีหยังลูกค้ามาแขกมาพี่น้องเอ้าจังได๋สิมาบอกเซอร์ไพรส์ต่ออีกไปรับแขกก่อนวันนึงมาต่อเป็นจังได๋จะบ่เคยเห็นหิมะจักเทื่อซุบ่ไปสิเคยเห็นน้อยเกิดอยู่เมืองลาวเออเราอยากเห็นหิมะเพิ่นว่าเพิ่นอยากเห็นหิมะเนาะพวกไฟฟันจะเมืองน้อยเห็นแล้วของไฟฟันเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยนี่หั่นคอยหั่นสิให้ไฟเลี้ยงก่อนเพราะว่าซื้อทั่วไว้หั่นตั้งแต่เดือนก่อนพุ่นแหละเนาะแล้วบัดนี้ตัวนี้บ่ตัวหนูว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออมันอยากสิเซอร์ไพรส์ปีใหม่หั่นแหละอันนี้แลเนาะแต่บ่เว้าจะดนเนาะขอให้แม่เตียนโอ้ยเครื่องก็จัดการจะเรียบร้อยแล้วส่งเสือใหญ่พี่ขนขนเป็ดขนห่านเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยเสือนานาพี่น้องเสือแบบว่าใส่ในน้ำแข็งอ่ะนะเออกับเสื้อผ้ายังก็เตรียมให้คักแน่แหละหยิบขึ้นไปเพื่อมือนึงเพราะว่าสัมผัสต้องไปสัมผัสเพราะว่าธรรมดาน้ำทั่วหลายคนเขาก็ผ่านอยู่แต่ว่าเฮาหั่นสเตทเมนต์บ่หลายส่วนนี่ฮะสเตทเมนต์มีแต่เงินสาวไปละนะเงินขีบสาวไปหลานแล้วก็ว่าจักสิผ่านหรือบ่คันบ่ผ่านก็แม่นจะไปสัมผัสขึ้นไปสัมผัสจึงว่าเพื่อเวลามือนึงเออเพื่อเวลามือนึงว่าเดี๋ยวไปสัมผัสแต่ว่าในบัตรสปอร์ตสหองเคยมีวีซ่าเกาหลีแล้วเราว่าผ่านอยู่ดอกนะดังนั้นก็เลยว่าเออกสันเตรียมเก็บกระเป๋าแล้วนี่ผ่านแต่ผู้เดียวบ่แหละผ่านเมิดแหละเออก็สิประมาณนั้นเตรียมตัวไปเก็บกระเป๋าเตรียมเป็นจังซี่แบบว่าผ่านสัมผัสบ่ได้เฮ็ดได้อะไรล่ะบัดบ่ได้ก็อยู่เพียงเรียนเที่ยวธรรมดาบ่ได้เข้าบ่ล่ะบ่สิไปเที่ยวทั้งที่พี่น้องเบิ่งฮู้ว่าสภาพนี่ก็เลยคิดว่าสิยอมผม2ซอกแน่นี่เดี๋ยวจะเบิ่งนี่2อันนี้สิปนกันโอ้สีขาวตัวนี้ยังคันมันสิเป็นผมขอมันบ่ได้ขาวมันบ่เป็นนี่กับสีนี่เห็นก็จะโฆษณาคือว่าหยอกปนกันนี่นะเออนี่จิน้อยสิให้ซมิวทาหัวให้ก่อนบาทนึงเนาะพี่น้องเนาะเออนะมาเบิ่งนํากันว่าออกมาสภาพสิเป็นจังได๋ไปติดตามนํากันโอ้เฮ็ดอีสังอันนี้ตัดใบหูตัดใบหูสิไปตอนตอนนั้นใหญ่ฮักตอนใหญ่ฮักเพิ่นใบขี้หูดมันหลายเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับกินบ่เบิดว่าซั่นซาก็เลยว่าได้ไปเลยก็ตัดไปตอดไปฝากกันเฮ็ดอันนั้นตอดหมูกรอบอันหยังโอ้คุณถอดเกียบหมูหั่นบ่หมูขายคุณถอดเกียบหมูขายก็เอาไปตอดเพิ่นโอเคสิใส่ขี้เกียบหมูเด้เออๆเนาะแม่แล้ใบบักกีหูดนี่เขาใส่ในถอดเกียบหมูได้พี่น้องก็ตอนเกียบหมูเด้เห็นมีใบกีหูดก็เลยว่าโอ้ยเฮาก็มีเฮาก็มาตอนเพิ่นคืออ่าเกิดพอศีลไปป่ามะเนาะพี่น้องเนาะเออระวังน้ําเด้อคิดง่ายกว่าอันนั้นตัดคิดง่ายกว่าตัดมันบ่เออดิตัดมันลงทั้งอันน้ําเออๆๆอือแฮสไตลีทเฮาจัดไปน้องมิวเฮาเอ2สีพี่น้องเอ้ยอยากสิเป็นหรือบ่เด้อนี่สีแจ้งกับสีมืดเนาะมาเบิ่งนํากันมาสิออกสีหยังออกมาก็แบบนี้เนาะเอ้ยนี่ได้ดิคน
แป้งสีแขวที่มันเหี้ยนแล้วมาสีหัวนี่เลยเอาเอามีไปก่อนเด้อเกิดบ่อยู่ลายมือกะอันนี้แล้วสีเป็นอันนั้นยังเกาะเออเป็นเสบียงเป็นเสบียงไห้ในส่วนเกิดบ่อยู่เอาไปเลยสาวหอสาวสาวสาวหอสิบมือเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่มาบังน้ำกันมาสีออกสีอย่างแต่สีเก่ามันกระไดอยู่ที่เก่าน้ำตาลเดี๋ยวมันดำหน่อยนึงแล้วมันด่างหน่อยนึงก็เลยว่าสีเติมหน่อยนึงไปเดี๋ยวมาจัดการโดยสร้างนิ้วขดมาถั่วเด้อด่างเด้อบ่เออเอามัดบ่มัดเลยให้จับให้จับบ่จับเอากระไดสิจับให้ได้เด้อพี่น้องมาเบิ่งนำกันมันสิเป็นสีหยังเย้ฮู้กินได้เหลืองเนาะนั่งฝืนมือไอ้ที่นั่งฝืนมาตังกับนี่เต็มอาหารแหลงพี่น้องเลยนี่กินเขาสมาขี่เนาะเอ้ยกินเขาแหลงเป็นไงอู้สีผมถือเสือได้ค่ะดีออกน้ำตาลอยู่ออกอยู่ในเนื้อเห็นว่ากระไดพอดีเหรอสีสันดีพอดีบ่นี่อาหารค่ะใส่เบิ่งให้ทานผสมเบิ่งเบิ่งค่ะออกยี่ว่าทานผสมในกล่องเห็นบ่บ่ก็แม่นสีบ่ย่ำแจ่งดำแจ่งดำเนาะกันสิประมาณนี้เลยพี่น้องเขากับพากันกินข้าวกินหน้ามาดิเอ้ากิน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 ข้าวเหนียวสวยบ่บี้เอากระไดบี้กินนี่สีนี่แหละอัวอัวผู้สาวปีกอัวสีแหลกสีแหลกประเสริฐไม่เห็นสิบ่เราได้เป็นคนปีกกระสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮากระสิกินแล้วก็เตรียมสิขึ้นรถเมล์ระบาดนี่เตรียมตัวเดินทางปีกมาตำคือว่าปีกสีเอ้ยแซ่บเอ้าถนนหนทางพี่น้องทางไปเวียงจันทร์ถ้าเพิ่นแปลงใหม่ลายได้ได้สะดวกสบายเนาะครับขับมาออกถึงแต่ปากกระดิ่งมาก็ทางดีเวิร์ดพี่น้องเอ้ยอันนี้มันในรถเมล์เด้อกันรถเตียงนอนพี่น้องตื่นแต่เสาพากันตื่นแต่เสานอนบ่หลับมันแคบพี่น้องแล้วเพิ่นเขาจะนอนเสียงเขาจะกวนอันนี้มีปลั๊กไฟนำเนาะจริงไหมนั่งถาจริงไหมกับหัวจักเชือเนาะเพราะว่านี่ออกมามันค่ำแล้วก็เลยว่าฝ่าเอาแน่อย่างบุท่านรถเมฆนะก็เลยว่ามาแล้วก็สิขึ้นมารถเมฆจริงสิถ่ายเบิ้งเนาะมาเหมือนกันบรรยากาศในรถเมฆเดี๋ยวให้กระสีได้ถ่ายเป็นข่าวแรกเด้อมันกระสีนอนในซองคนอีกแล้วเนาะกินมูกีตาร์กับท่านเด็กเก๋ ถ้ามันบ่ปล่อยดีพี่น้องมาหอดเที่ยวไอเขียนบัตรบันให้มาบาดเผาแล้วก็สิเขาไปในเมื่อครับทางบ่ค่อยดีปานใดก็เลยว่ารถเขาจะได้ค่อยขี่ไปเนาะสมัยแต่กี่กี่นะขี่รถเมล์นี่หาหกโมงก็หอดแหละปูไปหาพันตื่นพอท่านไปหาพ่อสามนะปัจจุบันนี้แปดเก้าโมงก็บ่หอดทางมันตีทางมันบ่ดีพี่น้องเลยเขาจะปรับปรุงยังซ้อมแปลงเนาะขึ้นวันอาจ้าแล้วไม่ไหวนี่แหละอีกบ่โดนก็คือสิแล้วแหละว่าจะกันยังนอนอยู่เนาะยังนอนแสนอยู่เบื้องนั้นเอาแล้วนอนบ่หลับมันไก่ห้องน้ำข้างล่างนี่มันห้องน้ำเลยพี่น้องทางยากก็ดีเนาะ
พื่อนเพื่อนนั่งบนตีนผุนไว้เป็นจังไรนอนลังตีงบ่ตีงแห้งบ่อย่างไรเรียกว่าตีงเลยแยกเตียงเนาะเพราะว่าเตียงหนึ่งมันนอนเดี๋ยวสองคนพี่น้องเลยมาแยกกันก็เบ็ดคือกันข้าของของน้ำเนี่ยเบ็ดจะสีถากแตกเราปิดหัวเสร็จเริ่มปิดหัวเสร็จของน้ำเลยเมื่อว่าอันนี้เที่ยงกันยุ่งต้องบอกคายปีบอกมดไก่ของน้ำนะโอ้ยจะไม่เคยขี่รถคันนี้เราก็ว่าสิแล้วคันนี้มันขึ้นมาเป็นของน้ำรถมีคันได้มีเตียงได้ปิดน้ำเสร็จของน้ำดอกแม่นอยู่ไปปิดน้ำเสร็จของน้ำจะปิดหัวเสร็จของน้ำคอนแล้วพี่น้องเดินทางว่าหัวตะโคนเรื่องเรื่องจังแล้วจะมีอ้ายมาหาบ่เนาะเครื่องเต็มรถแล้วนี่เต็มล้างรถแล้วพ่วงอยู่พี่ป๊านี่ก็เพิ่นก็มาถาเอาเครื่องพ่วงอยู่ล้างรถพ่วงพ่อเขาบ่ทันมาไขให้อยู่เบื้องนี่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 พ่วงนี่ตัวนี้นี่เออมันมาไหวล้างซุดเลยเนาะนี่มันรถนอนเนาะพี่น้องมันรถเตียงนอนจะไปสูงแบบนี้แหละสองสันเตียงนอนเพิ่นยังเอารถอันเดียวอันเดียวนี่แหละแล้วก็หอดแล้วเนาะใครได้บ่บรรยากาศเนาะคันว่าลงมาแต่รถเมฆก็สิมาถาเอาเครื่องไปเครื่องมาการหากันเอ้ยยังอันเดียวนี่ละเปื่อนเป็นเปื่อนเลยแม่นแหละไปครบเปิ้นแล้ววันนี้มาห่อสวยแห้งพี่น้องเก่าโม่ยังห่อเนาะการมีหลายคันอีกยังถามาเทียบคิวนี่ก็มาคันได้มาห่อก็เขามาเทียบคิวก่อนเอาผู้โดยสารลงก่อนเนาะไปคันนึงเด้อหอดเวียงจันทร์แล้วเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ได้เนี่ยพักกันนอนเมื่อยพี่น้องพักผ่อนสลบสไลด์กันไปเนาะอะไรเลยนี่มาหาสมาหน่อยพี่น้องนี่เฮลโลไฮไฮไฮนั่งมาหน่อยขี้ดื้อเนาะเอามื้อนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเตรียมโต้วีซ่าก็สิออกเลยพี่น้องเออโทรหาเขาจะว่าวีซ่าออกแล้วเนาะผ่านแล้วแหละผ่านแล้วเด้อวีซ่านั้นเออเจอกันใหม่มื้ออื่นว่าเฮาสิไปไสแหน่เนาะติดตามเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย